บทเพลงที่สุดแสนจะไพเราะนี้บรรเลงโดยน้องๆผู้พิการทางสายตาที่รวมตัวกันเพื่อฝึกเล่นดนตรีมากว่า3ปีแล้วด้วยหวังว่าการเล่นดนตรีนี้จะเพิ่มศักยภาพและคุณค่าในตัวของพวกเขาให้เท่าเทียมกับคนปกติทั่วไปได้มีอักษรเบรลมาประมาณ30กว่าปีแล้วแต่ว่าไม่มีที่ไหนเขียนตำราให้กับเด็กตาบอดได้เรียนเครื่องสายตะวันตกมาก่อนแล้วก็ไม่มีคนสอนเพราะว่าจะสอนแบบให้นั่งหน้าห้องอ่ะแล้วก็เราก็สาธิตเหมือนคนตาดีก็ไม่ได้นะไม่มีตำราก็คิดตำราเขียนตำราขึ้นมาผมเองก็ต้องไปศึกษาเบรลล์แล้วก็ชวนเพื่อนๆที่เป็นผู้สอนเครื่องสายตะวันตกเนี่ยมาคิดกันว่าตำราเล่มไหนบ้างเอามาเป็นตำราอ้างอิงแล้วก็เขียนตำราขึ้นมาเองการฝึกฝนของน้องๆทำให้เกิดวงออร์เคสตราผู้พิการทางสายตาเป็นวงแรกของประเทศไทยภายใต้ชื่อไทยบลายออร์เคสตราครับรู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขค่ะรู้สึกว่าเขาทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันขอบคุณที่ครูตั้งวง TBO ค่ะเพราะว่ามันทำให้หนูได้มีโอกาสมาเล่นเครื่องสายตะวันตกซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ถือว่ายากค่ะบนความภาคภูมิใจทั้งหมดเนี่ยมันยังมีอนาคตที่เขาจะกลายไปเป็นครูสอนดนตรีในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดที่เขาเรียนกันมาวันหนึ่งเขาจะสอนน้องๆเขาที่โรงเรียนเหล่านั้นล่ะเขาจะเป็นครูที่มีพื้นฐานทางด้านดนตรีเพื่อสอนน้องๆต่อโลกดนตรีของคนตาบอดจะเปลี่ยนไปวันหนึ่งเขาจะมีเวทีสวยๆเล่นอยู่ในโรงแรมเล่นอยู่ในงานมงคลต่างๆครับเราฝันอยากจะเห็นสิ่งนี้ล่ะเรื่องจริงผ่านจอ